ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดنحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kazib wa amalana minar riya. Alhamdulillah นะครับขอความสันติความสงบสุขความเมตตาจะมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในคืนนี้นะครับนะฮัมดุลิลลาห์ครับคืนนี้4มุฮัรรอมใน24สังกาสิงหาคม2563นะครับเรามีนัดกันทุกอาทิตย์นะครับวันจันทร์ค่ำลงนะครับตั้งแต่8นาฬิกาครึ่งหรือถึง10นะครับกลางคืนหรือ2ทุ่มถึง4ทุ่มด้วยกันนะครับรายการอิสลามเป็นรายการที่จะนำพาพี่น้องได้ท่องไปยังโลกของวิชาการโลกของวิชาความรู้ท่องไปในเรื่องของอามานที่ซอลเลห์นะครับแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมช่วยเด็กกำพร้าให้ได้มีชีวิตที่ดีนะครับยิ่งกว่านั้นคือเราจะพยายามนำเสนอท่านผู้ชมด้วยเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ท่านสามารถจะนำไปสู่การปฏิบัติได้เลยนะครับนั่นคือเราจะพยายามนำเสนอเรื่องราวนี้แก่พี่น้องนะครับในทุกอาทิตย์นะครับอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่4มุฮัรรอมแล้วครับพี่น้องนะครับแสดงว่าเราย่างก้าวเข้าสู่ปีใหม่อิสลามได้4วันแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องแก่ตัวลงนะครับนับเป็นปีก็เพิ่มอีก1ปีนะครับสิ่งก็แสดงว่าเราก็เดินเข้าใกล้นะครับกำลังต่อแถวเข้าใกล้กับความตายมากขึ้นทุกวันหรือกำลังต่อแถวเดินเข้าไปยังกูโบร์นะครับนะใกล้มากขึ้นทุกวันนะครับสิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเดินไปเส้นทางนั้นไม่มีใครปฏิเสธหรือหลีกหนีไปได้นะครับทีนี้จะทำอย่างไรดีกับชีวิตของเราที่จะต้องเดินไปสู่ความตายตลอดนะครับเพราะนั้นเราต้องแสดงตนถึงความเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการแสดงตนในภาในการปฏิบัติที่ดีคือการพยายามปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงทรับรับสั่งให้เราปฏิบัติและละทิ้งสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแก่เรานะครับมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกของอิสลามนะครับมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เรื่องอะไรคืนนี้จะคุยเรื่องของอาชูรอที่มาความประเสริฐแล้วก็การเชิญชวนอาชูรอที่เป็นเสมือนนะครับหนึ่งจากวันที่มีการกล่าวขานมีการพูดถึงมีหนำซ้ำนะครับเป็นเรื่องราวที่มีมากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำไปอาชูรอจึงเป็นเสมือนนะครับไม่ได้มีความหมายแค่เป็นภาษาอาหรับที่แปลว่าจะลำดับที่10นะครับหรือว่ามีความหมายแค่การทำขนมซูรอนะครับหรือขนมชนิดหนึ่งที่ทานกันไม่ได้ความหมายแค่นั้นนะครับอัชชูรอมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากนะครับเป็นชื่อของวันที่10เดือนมุฮัรรอมและก็เป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การที่จะต้องเรียนรู้และก็นำมาสู่การปฏิบัติและก็ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างถ่องแท้เพราะว่านี่คือสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวพันกับความเป็นมุสลิมมีส่วนเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของอิสลามนะครับมีส่วนเกี่ยวพันกับความเป็นนบีมูซานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็กับเราซึ่งเป็นอุมมะห์ยุคสุดท้ายนะครับในส่วนนั้นด้วยคืนนี้นะครับยังมีเจ้ากร2ท่านด้วยกันจะมาให้ผมกับพี่น้องในเรื่องราวเหล่านี้นะครับsebelum tu sikit lagi saya nak we nampak gambar umumnya kepada kita di sini bahawasanya Ashura ni
bukes kepada bilang yang ke-10 atau Abu Bosuro yang kita buat rumah ke itu bukes satu sikit sangat. Nah, ความ lek sing Ashura นะ ครับ มัน bong bong ถึง ความ เป็น บ่าว ที่ ดี มัน เจาะ ไป lek ถึง การ ที่ ท่าน นบี Musa ได้ ประสบ ความ สําเร็จ หรือ ว่า พ้น จาก การ คุก คาม การ กิน ข้าว ของ ฟิโรห์ และ ก็ ทหาร ทาง ฟิโรห์ ใน อดีต ที่ ผ่าน มา เรื่องราว ที่ เป็น ประวัติ ศาสตร์ ที่ ผ่าน มา เนี่ย นะ ครับ มัน บ่ง บอก ถึง ความ สําคัญ ของ อาชูรอ บ่ง บอก ถึง อาชูรอ เนี่ย ไม่ได้ เฉพาะ เจาะ จง แต่ มุสลิม เท่านั้น แต่นะครับยังคงไหลบ่าไปยังเป็นซุนนะห์ของศาสนาอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จึงเป็นวันที่เราควรที่จะมาพูดคุยกันให้ละเอียดนะครับแล้วก็ให้ได้เห็นถึงความประเสริฐของมันนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ว่านะครับเพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องอัชชุรอเพียงเพราะว่าได้ทานอาหารขนมซูรอไม่ใช่หรอครับนะแล้วก็อัชชุรอเนี่ยเป็นวันที่เย็นๆมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนที่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้สบุสบุกุรอานอินนะ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 อิดชูฮูรอินนัลลอฮิสนะอัชรอฮ์ชะฮรอมฟีกิตาบิลลาฮ์ยะอ์มะคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎะมินฮาอัรบะตุนฮุรุมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กล่าวไว้ในกุรอาน นะว่าเดือนนะครับนะอินนะอิดดะตุชูฮูริอินดัลลอฮิ12 เดือนด้วยกันนะครับนะบรรดาปรบิลิงบุลเลอร์ดิซิลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมะซุบลาฮ์บุลเลอร์แสดงว่าเดือนในอิสลามเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีนะไม่ใช่เพิ่งมี12 เดือนไม่ใช่มีมานานแล้วบิลาดะตุนะ ฟิกิตาบิลลาฮ์ยะอ์มะคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ฮาวียันตุฮาวะนะลังอิดันบอมมิงตุวะบุลฮิดะนะครับเดือนนี้มีตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับมีเมื่อเดือนมุฮัรรอมบนซอฟะมีเลยครับพี่น้องครับทีนี้มินฮาอัรบะตุนฮุรุมในจำนวน12 เดือนก็มี 4 เดือนที่เป็นเดือนที่ถูกห้ามด้วยกัน tak boleh yang diharamkan นะ ครับ และก็เดือนมุฮัรรอมก็เป็นหนึ่งเดือนที่อยู่ในเดือนที่ฮารอมก็คือฮารอมการทำบาปใหญ่ฮารอมการทำสงครามฮารอมการทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมใน 4 เดือนนี้ด้วยกันซึ่งมีเดือนซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมและก็เดือนรอญับนะครับพี่น้องครับโดยในตัวของมุฮัรรอมเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ท่านรู้สึกว่าอะไรครับ เป็นเดือนที่การเสียมเนี่ยถือได้ประโยชน์สูงสุดมีอัฟดอลมากนะบารอดะห์ชะฮรุลลอฮิมุฮัรรอมเดือนที่เราปอโซแล้วก็ได้ผลบุญเยอะก็คือเดือนอะไรหลังจากมีเดือนเดือนอันมุฮัรรอมเดือนที่อัลลอฮ์ทรงฮารอมทรงห้ามเอาไว้ก็คือ4 เดือนมีกินนะครับเลยที่ปะบุลเลนิ่งปะบุลเลยังกิตะกันจะโกงเลยปะตุมฮาร์เรนิ่งมาชาอัลลอฮ์ดีบุตรเลยะบุกบุตรเลยะ Allah Subhanahu wa taala bi adalesti tu berat kepada dia yaitu ada sohari Ashura นะครับ มีวัน ปอโซใน Ashura ด้วย ทีนี้ ที่มาที่ไปวัน Ashura แล้วก็ความประเสริฐนะครับ ผมจะได้ คืนนี้ก็จะมีคนสนทนาร่วมกับพี่น้อง มี อาจารย์ รอมฎอน โตโด นะครับ และก็ท่าน ดร.ฮัมกา มะวิง จะมาช่วย คลี่นะครับ ถึงที่มาของเดือนที่มาของวันอาชูรอแล้วก็ความประสบวันอาชูรอมีอะไรยังไงนะครับมีที่มาที่ไปแล้วก็จะมีการเชิญชวนพี่น้องในช่วงท้ายรายการว่าเราจะมาทำกันยังไงดีอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาครับในเบื้องต้นผมก็เรียนเชิญอัสตะนะครับอาจารย์รอมฎอนโตโตได้กล่าวถึงความประเสริฐนะครับของวันอาชูรอว่านะครับยังไงแบบไหนครับเรียนเชิญเลยครับฟัดดัลมัชกูรอครับ Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah di rumah dan di mana tempat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala taruh umur kita sampai pada hari ini. Banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tu kata alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semua Allah Ta'ala wi sehat kepada kita. Allah Ta'ala wi kita boleh makan. Allah Ta'ala wi kita boleh duduk dengan anak. Allah Ta'ala wi kita boleh duduk dengan isteri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi segala-gala hak kita nak atas dunia ni. Dan sepenuh kita hidup atas dunia siapa pada hari ini. Dan bagi orang yang Allah Ta'ala wi ujiye kepada dia tu. Dan tak kira ujiye di segi anak dia. Ujiye di segi duit. Ujiye di segi mana tu. Banyakkanlah dia sabar dan banyakkanlah dia tu mai pakat-pakat mengaji deh tentang sejarah-sejarah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Balah mana Allah Taala uji para-para nabi, Allah Taala uji para-para orang yang soleh dalam Quran. Balah mana kita mai ngaji Quran, mudah-mudahan kita tu jadi seorang yang deh jauh daripada sifat-sifat yang sau ataupun yang duka cita dalam hidup kita. Alhamdulillah. Acan Salman, Ustaz Salman wi kepada saya hari ini iaitu kuam pasa puasa hari Asyura. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala saya kepada kita, rahmat kepada kita. Dan siapa puasa hari Asyura sehari, puasa hari 10. Hari Arafah puasa hari 9, hari Arafah hari orang wukuf daripada Arafah. Akan tetapi hari Asyura ni hari yang 10 bulan Muharram. Iaitu hari Ahad ni lah, hari Ahad 430 macam dah, hari Ahad 430 ni. Balah mana? Dan penting sangat balah mana Nabi SAW suruh sahabat dia. Dan Nabi tahu kata, nanti kita dengar jarah dari datuk kita tadi. Dan Nabi tahu kata orang Yahudi tu puasa pada hari Asyura oleh kerana dia tu syukur kepada Allah. Dan Nabi Musa alaihi salam tu lepas daripada nak bunuh oleh Firaun. Dan Bani Israel itu fok dia tu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi hijrah gi sampai Madinah tu tengok fok itu Yahudi buat dia tu puasa. Maka Nabi SAW wa amara bisiyamihi, royak kepada sahabat, perintah kepada sahabat, suruh sahabat pakat puasa. Allah buat besarnya puasa hari Asyura ni dah. Kita tak usah duk kacil lah kalau nak buat puluk menikah, nak buat apa dia, nak buat bubur surah pada hari itu tu. Awak bersurah boleh tak pergi yang betul dengan hari Asyura. Sebab hari Asyura ni Nabi perintah wa amara bisiyamihi. Ya, terutama puluk-puluk walimah, puluk-puluk gapo semua tu kita tengok molek hari puluh ni, hari Ahad ni. Jangan we ada puluk-puluk yang we ada mana-mana sekolah-sekolah tadika-tadika padah kita rep. Wak pakak wak besar bersurah gapo tu. Wak hari lain tak ada pelak gapo, tapi hari ni iaitu hari puluh ni, hari yang Nabi SAW suruh dah sahabat dia dan suruh kita semua ni pakat puasa supaya gabung, supaya nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setahun telah lepas, hidup hari-hari kita ni tak lepas daripada dosa. Alhamdulillah baru ni kita puasa Arafah dah. Puasa Arafah 2 tahun dah, tahun yang telah lepas, tahun yang akan datang. Mari pula awal tahun baru ni, bulan Muharram ni, deh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Raya kata ada pemocan pula. Deh, besar apa dosa telah lepas ni. Dosa yang akan datang, tak tahu lagi yang akan lepas ni. Kalau kita puasa hari Asyura tu, esok mati habis dosa kita.
deh. Hak akan datang ni tak tahu lagi, tapi nak ayat atas besar lah. Allah Subhanahu Wa Taala nak apung deh supaya harap Allah Subhanahu Wa Taala tu apung dosa setahun, bukan kata dua hari, tiga hari, dak, setahun dosa kita, hak kita salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita, kalau kita tengok diri kita istighfar satu kali sehari tak? Wah. Eh, satu kali sehari, 50 kali sehari, 10 kali sehari pun siapa berhak dah nak istighfar Allah Subhanahu Wa Taala apung dosa kita. Pakai promocan sehari puasa dengan ikhlas, puasa dengan ikhlas sungguh, harap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh sehari, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan hapung habis dosa-dosa yang kita buat telah lepas tu, dosa-dosa halus. Dan itulah besarnya fo kita dan akaklah 40 ni dan ada sahabat pun pakak lagi royak kepada keluarga dia, royak kepada anak-anak dia, ya didik di anak-anak dia supaya apa, supaya suruh mari puasa pada hari Asyura. Royak atau pentinglah, samkanlah Nabi royak kepada sahabat suruh puasa, sahabat pula kelik gi royak kepada keluarga pula kata suruh puasa hari Asyura. Ya alhamdulillah nilah cara kita perak anak, cara kita bela anak-anak. Lebih molek dah kita buat contoh kepada anak kita. Gerak dia bangun makan sahur, dia nak puasa, gerak tarah mana, tak apalah waktu kerja dia. Cumanya kita ni we ada contoh seperti qiyamulai. Kalau kita ada anak boleh gerak qiyamulai, geraklah. Supaya apa? Faedah hari yang kita tinggal dunia. Hari yang kita tinggal dunia, anak hidup qiyamulai bersama dengan kita. Kita tak ada dah atas dunia ni. Hari tu anak kita hidup dengan kita, pergi semaya turut kita, pergi sujud turut kita, ataupun duduk maya diri malai turut kita tu, hari yang kita tinggal dunia dia tu duduk jalan amalan tu, amalan qiyamulai. Dan yang paling besar lagi, dia adalah anak yang doa pada waktu sulusulai tu, yang kita ada hajar anak tu dah, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sangat besar perlu anak betul Islam. Lalu tu kalau kita boleh dah pakatlah buat kita hari Asyura ni, ajak diri kita, ajak ahli keluarga kita, ajak ketua-ketua, pakat lepika dan supaya Nabi amara bisyamihi, Nabi pakat kepada sahabat dia suruh pakat puasa pada hari Asyura. Lalu kita boleh buat orang ada amanat, orang ada gapo dah pakat ikhlas, pakat gapo supaya kita dapat ganjaran yang paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya. Dah sehingga ni insya-Allah sekadar ni dah kepada Ustaz Salman pula. Alhamdulillah นะ ครับ เบื้องต้น เราก็ได้ทราบถึงความประเสริฐของการปอซอในวันอาชูรอ1ปีครับพี่น้องนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้รางวัลกับพี่น้องที่ได้สละเวลาประมาณ14ชั่วโมงในการปอซอเนี่ยลบบาป1ปีที่ผ่านมาม ชาอัลลอฮ์เห็นอะไรเราเห็นภาพเหล่านี้มั้ยครับพี่น้องเห็นภาพของความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงรู้ว่าบาปเราเนี่ยนะครับทำบาปกันเยอะเหลือเกินนะครับบางคนก็ทำโดยไม่รู้ตัวทำโดยรู้ตัวทำโดยเจตนาก็แล้วแต่ครับพี่น้องแต่1ปีนี้เยอะครับ1ปีที่อัลเลาะห์ให้อภัยบาปกับเราด้วยเหตุแค่ปอซอวันอัชรอวันเดียวเนี่ยเยอะครับพี่น้องเยอะมากเลยแหละนะเพราะฉะนั้นถามตัวเองดูว่าจะเอามั้ยนะครับลบบาปน่ะหมายถึงจะได้เป็นชาวสวรรค์นะครับพี่น้องแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาเจตนาจะให้มีวันเหล่านี้ในอิสลามเนี่ยซึ่งมีไม่เยอะครับที่ผ่านมาเราได้บอกว่าอารอฟะห์ผ่านไปแล้วครับพี่น้องมันนี่ก็อัชรอมีอยู่ในต้นเดือนของมุฮัรรอมเลยยังคงอยู่ในช่วงของการปลดปล่อยหรือช่วงของการเขาเรียกว่าลดแลกแจกแถมนะครับหรือช่วงของการลดครั้งมโหฬารก็แล้วแต่ครับพี่น้องปฏิญญาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นวีรหมะคือบัดฮัมมอดีจะมอบความเมตตาให้กับบ่าวของพระองค์นะครับซึ่งเหมือนที่กล่าวเมื่อกี้ว่ามีบ่าวของผมอีกมากมายที่ยังหลงไหลกับการทำบาปเล็กบาปน้อยนะครับยังมีความสุขกับการในคุยเรื่องคนอื่นกับการในพูดเรื่องไร้สาระกับการโกหกนะครับยังคงมีเยอะมากมาย
พระองค์ก็ได้เปิดโอกาสให้เราได้ทำความดีงามด้วยการปศซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยครับพี่น้องง่ายมากทีเดียวเพราะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อุสตะรอมฎอนได้พูดกับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับถึงฟาติละของวันอาชูรอนะครับผมอยากกลับไปยังที่ท่านอาตุนิดหนึ่งนะครับให้ได้ท่านได้เล่าเรื่องที่มาที่ไปวันอาชูรอนะครับว่าทำไมสุดท้ายมาเป็นขนมซูโกหรือว่าจึงมีการกินกันในวันอาชูรอหรือว่าเป็นวันอะไรที่มีความสำคัญอะไรกับอุมมะของท่านนบีหรืออุมมะก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากว่านะครับอาชูรอเนี่ยมันไม่ได้ชื่อขนมแต่มันเป็นชื่อของวันที่10นะครับการผันเปลี่ยนหรืออะไรสิ่งที่จะมาบอกกับพี่น้องวันนี้เรื่องของที่มาที่ไปจะได้กระจายร่วมกันในคืนนี้ใช่ไหมนะครับอาจารย์ครับได้เชิญนะตัวเลยครับขอบคุณมากครับسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مسلمين Muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini lagi kita dapat hidup dan dapat berpeluang untuk sama-sama kita bersedia. Diri kita ataupun berbekal dengan bekala yang boleh beri manfaat dan beri faedah kepada hidup kita di dunia sampai ke akhirat. Karena itu berbekal itu adalah salah satu daripada benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Watazawwadu, Allah Ta'ala suruh suruh kita berbekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu iaitu taqwa. Dan itu juga di antara makna taqwa mengikut takrif yang diberi oleh Ali radhiyallahu anhu. Di antara makna dianya al-isti'dad, apa nama ni, buat persiapan lil yaumir rahil, ataupun dia buat persiapan untuk nak pergi hari yang dia nak pergi nak pergi ke sana tu, apabila pergi dah tak klik mari dah tu panggil di antara makna taqwa. Al-khawfu minal jalil, takut ke Allah Ta'ala. Wal-amal bitangzil, beramal dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga al-qana'ah bil-qalil, cukup dengan benda sikit. Di antara juga isti'dad lil-yaumir rahil, buat persiapan untuk hari nak pergi, iaitu lepas pada meninggal mati ke alam, satu alam lagi iaitu alam akhirat. Alhamdulillah, jadi bekala ilmu ni salah satu bekala yang boleh memandu kita dan menyuluh kita, bawa kita kepada hidup yang lebih mulia, lebih baik insyaAllah Ta'ala. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliai sekalian, malam ini kita duduk bicara tentang hari Asyura dan hari Asyura, yang mana hari Asyura ni sebagaimana kita dengar ini adalah hari yang ke-10. Jadi sebenarnya ibu-ibu dan ayah-ayah tu, saya yakinlah kata kita duduk dengar banyak dah. Jadi ruangan kita jalanan al-Islam ni
ya kita kecek berdasar kepada musim. Sebab tu tahun ni kita pihak siapa bulan Muharram kita kecek Muharram. Dah duk musim itulah. Lama siapa kepada Ramadan pula kita kecek Ramadan. Nah mari Syawal, mari Zulhijjah kecek. Jadi kita duk kecek musim. Setengah-setengah ketika setengah-setengah masa tu kita tubik luar pada musim. Nah sikit lagi insya-Allah taala yang ketika kita nak hijjah. Apa nama percakapan kita ni we jadi mau lebih teratur pada ni dan musim itu tak boleh nak tinggal. Nah sebahagian daripada pohon yang kita nak we sumbengi peringatan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah tu yang berkaitan dengan musim. Karena itu panggil tazkir nak mengingatkan kita nak we duk khabar duk hidup duk sedar. Nah kalau kita tidak mengingatkan jadi Allah Taala dia duk pusing Malaysia tu untuk kita ingat, untuk kita khabar. Nah, itu dah. Nah, Tuhan buat siya mala khilfatan ke? Duk musim mala siya mala siya tu liman arada ayya zakara au arada syukura. Untuk orang nak ingat dan untuk orang nak bersyukur. Bahaya ingat dengan musim ni, ingat senyoh, senyoh mari Ramadan, senyoh di Ramadan, mari Syawal, senyoh di Syawal, mari Zulkaedah, mari Zulhijjah, senyoh lama, senyoh dengan Arafah. Ni nak senyoh dengan Ashura pula. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana kita dok maklum dah dok tahu dah. Nah, saya yakin kata ini bukan ilmu baru. Takut ibu-ibu, ayah-ayah dok dengar, ustaz dok kecek tu, orang lain kecek belaka dah. Bosa juga kelimah tu tu be. Orang kat kecek belaka, kecek orang lain raya tik. Wah dengar dok kecek ni semua. Bimbel juga. Nah, tapi saya yakin kata tak apa, insya-Allah. Nah, ramai lagi walaupun tahu tapi pasti kena senyoh. Senyah kuat-kuat siapa jetak dah. Senyah kuat-kuat je tak jetak dah jadi tak agak gitu. Senyah kuat-kuat, senyah. Kejut sekali. Subhanallah. Jadi sebagaimana ibu-ibu dan ayah-ayah maklum dah tahu itulah kata Ashura ni ia salah satu daripada hari pada bulan apa nama ni bulan Al-Muharram. Nah bulan Al-Muharram. Ini bulan Muharram tu kita dengar sok modah juga kata dia ni salah satu daripada pak bulan yang dipanggil bulan haram. Nah lo ya tu kita. Karena 12 bulan semua tu 12 bulan. Allah Taala ada ayat Al-Quran tu inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangnya bulan di sisi Allah berapa 12 bulan fi kitabillah. 12 bulan. Lepas tu daripada 12 bulan tu daripada ayat tu juga apa nama Tuhan kata minha arba'atun hurum. Nah Tuhan kata inna iddatash shuhur 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi daripada 12 bulan tu 4 bulan arba'atun hurum. 4 bulan yang menjadi bulan haram. Zalika ad-dinul qayyim. Lepas tu ayat kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Ni lah kita takutnya. Ayat kelebihan, ayat kuang perasa, ayat keistimewaan, kemuliaan tu kena ingat atik fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu muzalim akan diri kamu pada waktu-waktu tu. Jangan duk zoleng. Allah, zoleng ni buat kerja hak pasal dia aku ke Allah panggil zoleng belakalah. Sebesar-besar zoleng syirik. Nah, karuk gapo tu masuklah zoleng belaka. Allah Taala lari tak wi zoleng. Itu nak menunjuk kata pada musim hak ada kelebihan ni kena beringat juga di sebalik tu dia akan bawa bahaya, nah bawa dosa. Berganda berlipat ganda juga jadi dosa tu jadi lebih besar daripada hari-hari biasa. Itu maksud fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalim akan diri kamu. Subhanallah. Jadi Ashura maknanya 10. 10 sini ni 10 daripada Al-Muharram. Ya 10 daripada bulan
Al-Muharram. Jadi Al-Muharram tu salah satu daripada empat bulan yang menjadi bulan haram. Sebagaimana sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada kata juga as-sanatu isna asyara syahra. Setahun tu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 tu 4 bulan yang menjadi bulan haram. Salasun mutawaliyat. 3 pesan berturut-turut. Mana Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Itu berturut-turut. Ambil di Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ni berturut-turut. Wa Rajab mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Lepas tu tak ada berturutnya Rajab. Lepas Muharram ni Safa, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, baru mari Rajab. Itu tak ada berturut. Subhanallah. Ni panggil apa nama? Bulan haram. Itu hari Asyura ni satu hari daripada bulan haram. Subhanallah. Jadi apa kelebihan selain pada bulan haram saat ni? Masya-Allah. Secara umumnya bulan Al-Muharram ni Nabi sallallahu alaihi wasallam beri galakkan supaya kita berpuasa. Ini tak ada kira lah sehari bulan, dua hari bulan, berapa hari bulan pun, ambil sejak awal sampai ke akhir bulan Al-Muharram ni, secara umumnya bulan yang mempunyai kelebihan di sudut puasa. Puasa sebagaimana sabit hadis Nabi kata afdalus siyam, seafdal-afdal puasa ba'da Ramadan. Seafdal-afdal puasa lepas ada Ramadan. Ramadan boleh fardu, boleh puasa fardu. Hal lain tak ada puasa fardu lain pada puasa nazar. Lepas tu puasa sunat tu hak lebih sekalinya puasa bulan Muharram ni lah. Kalau kita gagah, kalau kita kuat, kalau kita jadi apa nama galak rajin ke, boleh kita puasa banyak hari. Puasa banyak hari sikit pada bulan Al-Muharram, hari Senin ratik, hari Khamis ratik. Lepas tu lebih-lebih lagi ke hari yang kita dok kecek ni, hari Asyura. Asyura ni mana hari 10 daripada bulan Muharram. Jadi kelebihan tu kita dengar dah saat ni. Kata Allah Ta'ala tiada nak apung setahun dosa. Jadi buat kerja sehari ni gaji setahun. Allah, cari payah lah. Buat kerja sehari. Sebab kalau kita kerja, kerja sehari ya, tapi sanggup hidup kita setahun. Berbuk besar lah kalau kalau kerja dunia. Kita berehat, hari lain berehat. Duit duk masuk. Kerja sehari ya. Mari kerja sehari. Lepas tu gaji mu duk masuk nak lari. Setahun cukup. Subhanallah. Tu pesen, pesen tu. Jadi kita puasa sehari ni, Allah Ta'ala cedek nak apa? Satu tahun kau lepas mari dah. Lepas tu baru ni apa? Dua tahun dah tu. Gana kita lalu. Lepas kita rasa kata dosa kita lah. Mana dosa kita ni? Subhanallah. Dosa ni pesing dosa emos ya malas, ya malas. Pada dosa yang yang ulama kata Allah Ta'ala ataupun hak Nabi sebut ni, maksudnya apa nama ni, dosa ni dosa hak, dosa hak kecil, sagair. Nah, ada pun al-kabair tu, nah ulama kata tu berhajat pada kena taubat suku. Sagair. Pada apa dah tak? Misal kata takdir tak ada dosa. Tu saya tak ada wiperi. Dia tak ada dosa yang wibullah walai, wibhallah pula. Pada apa wanya-wanya boleh jadi ulama kata, yang makan besar-besar hati. Kikir besar-besar hati. Subhanallah. Tu tak ada, tak ada, tak ada rugi lah. Buat kerja sehari ni, setahun boleh gaji ni, bukan mudah-mudah. Subhanallah. Dan kita perlu sangat kepada pengampunan, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tu kelebihan dia. Lepas tu buku Nabi puasa ni, sebenarnya ulama kata, nah kalau kita tengok dalam buku-buku tu, dia ayat kata sebenarnya orang jahiliyah puasa dah hari Asyura ni, belum Nabi Muhammad bangkit jadi rasul lagi. So hari Asyura, ulama kata boleh jadi syariat tu
daripada syariat Nabi Ibrahim lagi. Subhanallah. Wassama kita. Bila Nabi pergi ke Madinah, mana Nabi pun puasa juga belum ada dibangkit jadi rasul, ulama kata. Karena tengok orang-orang jahiliah pun puasa juga, jadi mereka itu ambil syariat Nabi dulu, Nabi Ibrahim. Pada cerita kata Nabi, Nabi Nuh puasa juga. Cerita hak lebih kuat daripada cerita Nabi Nuh buat bubur lagi puasa. Jadi puasa Nabi Nuh hari Asyura ni, sebagaimana ada riwayat kata, hari yang perahu Nabi Nuh boleh pergi beradu di Bukit Al-Judi. Bukit Al-Judi. Bukit Al-Judi. Hari ini juga, hari Asyura, Nabi Nuh puasa. Nabi Nuh puasa. Orang yang nak perahu dia tak banyak. Orang-orang dirakuk dia, siapa ke anak-anak dia panggil. Waktu dia panggil irkam ma'ana tu, tak tak saya naik perahu dia. Tapi apabila air kering tu, perahu dia pergi beradu di Al-Judi. Hari itu Nabi Nuh puasa. Allahu a'lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Madinah, dapati orang Yahudi puasa. Nah, wajadal yahud yasumun. Qala ma hadza? Apa nama hari ini ni? Apa ia kata hadza yaumun salih. Hari ini hari baik. Hari yang Allah Taala menyelamatkan Bani Israel. Nah, sekali dengan Nabi Musa tu daripada kezaliman Firaun. Nabi Musa puasa, dia kata sebagai syukur ke Allah. Bila Nabi tahu tu, Nabi kata ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih utama dengan Nabi Musa daripada puakmu lagi. Nabi pun puasa sebagaimana Ustaz Ramadan kita baca hadis ini. Nabi puasa wa amara bi siyamihi, dan Nabi perintah pada sahabat dia puasa. Subhanallah. Itu sejarah puasa hari Asyura. Nabi pun dia ada atas jalan muwafaqat nak usupa buat ada. Supa mana kata dia puasa, kita puasa ratik. Tapi satu orang panggil satu bahagia lagi ada juga nak menyalahi. Mana dia sudah supa patut buat kita usupa. Nah, dan kena wik ada menyalahi ratik. Supa ni pakat puasa tak apa. Orang Yahudi puasa, kita puasa ratik. Tapi untuk nak menyalahi, Nabi bercita-cita untuk nak puasa hari 9 pada tahun dapai al-am al-muqbil. Nah, tahun yang dapai tu Nabi cita-cita nak puasa hari yaum atas hari 9. Ulama kata tujuannya untuk nak menyalahi daripada amalan orang Yahudi. Cuma Nabi tu tidak sempat hidup pada tahun dapai. Itu 9-10. Sebab tu maratib yang ulama buat puasa hari Asyura ni, kalau apa nama 3 hari itu ulama buat maratib. Dan kalau kita baca buku-buku ulama juga gitulah, maratib ni darajat tertib puasa Asyura ni 3 hari molek, 9-10, 11 ataupun 2 hari 9 dan 10, ataupun satu hari hari yang ke 10 hari Asyura. Ada hubung kait dengan masalah apa nama ni, hari puasa Asyura. Hari Asyura ni hari besar lah, hari yang orang-orang Yahudi, orang Nasara, mereka itu membesarkan hari itu. Adapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, di sunat kita puasa. Sebagaimana Nabi, dia puasa dan dia ajar, dia suruh sahabat-sahabat dia puasa. Subhanallah. Itu kata, di antaranya kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, daripada hadis-hadis yang ulama wari itu, dia kata wal hasil min majmu'il ahadith anna yawma asyura kanat al-jahiliyatu min kuffari Quraish wa ghairihim wal yahud yasumunahu. Dia kata hasil daripada hadis, banyak-banyak hadis tadi, dia kata hari Asyura orang jahiliyah
daripada orang kafir Quraisy dan lain-lain lagi, orang Yahudi, mereka itu puasa. Waja'al Islamu bisiyamihi muta'akkidan, maka datang Islam pula suruh puasa, mari takkid lagi. Nah, summa baqiya saumuhu akhaf min zalika at-ta'akkud. Subhanallah. Sebab tu di awal-awal puasa Asyura ni wajib. Nah, kerana dia diganti dengan apabila hari Ramadan tu dia diganti dengan puasa Ramadan, maka puasa Asyura tu jadi jadi sunat. Nah. Subhanallah. Tu sebahagialah. Nah, sepintas lalu apa nama ni berkaitan dengan masalah puasa hari Asyura. Dan ada juga sabit. Nah, Nabi SAW kata inna Asyura yaumun min ayyamillah. Ya, Asyura ni satu hari daripada hari-hari Allah. Faman syaa samahu wa man syaa tarakahu. Ini ayat kata masalah sunatlah. Siapa yang nak puasa-puasa, siapa dia nak tinggal-tinggal. Nah, kerana duk tah orang panggil tepat sunat. Nah. Itulah apa nama ni sebentar lalu. Nah, kita akan sambung lagi sebentar lagi. Yang saya kata maratib puasa hari Asyura tu ni tiga pesan. Kama qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maratibu sawmihi salas, akmaluha ayyu sama qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Itu tiga hari pesan tu. Nah, mana hari Asyura sehari dah, lepas tu belum dia sehari, lepas dia pula sehari, jadi tiga hari balas tu. Wa yali zalik hak rendah pada tu sikit, ayyu samat tasi' wal ashir, bahawa dipuasa hari 9 dan hari 10, waktu martabat yang kedua. Wa alaihi aktsarul ahadis, tah jalan itulah kebanyakan hadisnya. Wa yali zalik, dan hak apa nama tertib hak lebih rendah sikit pada tu, ifradul ashir wahdahu bisawm, pasang puasa hari 10 sehari. Nah, hari 10 sehari sebagaimana datang dalam kitab Zadul Ma'ad bagi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian hikmat gapo puasa hari Asyura tu, di antaranya kata Imam Nawawi, nah, hikmatnya orang ni beberapa apa nama ni wajah. Yang pertamanya mukhalafatul Yahud, untuk nak menyalahi orang Yahudi, kerana mereka itu puasa sehari. Ya, orang Yahudi puasa sehari, jadi tujuan untuk nak menyalahi orang Yahudi itu puasa hari 9 ratik. Dan juga di antara wajah cara ataupun hikmah rahsia daripada puasa 9 dengan 10 ni, nah, iaitu sama puasa. Dia panggil waslu yaumi asyura bisaumin. Untuk jadi puasa tu orang panggil bersambung. Macam takwi puasa hari Jumaat sehari. Karena makruh tu suruh puasa reka kapuh dengan Jumaat. Begitu juga orang ini bisa apa boleh 9 ratik tu untuk jadi puasa tu bersambung. Tak mahu jadi puasa tu sehari saja. Tu panggil di antara rahsia apa nama ni mari puasa hari 9 ratik. Dan juga di antara rahsia boleh puasa 9 ratik tu, ulama kata al-ihtiyat. Mari kita jalan ihtiyat. Ihtiyat ni mana nak beringat, takut-takut lucu. Karena bulan ni dah tengok leh takuin. Takuin terutamanya takuin misalnya apa takuin hok wilayah menara ni 9 hari Jumaat. Nampak tu? Kalau gitu 10 satu. Tapi tengok hok prakat tok cula apa ni. Jadi Zulhijjah cukup 30 hari kerana tak nampak nak mula. Jadi maknanya 9 tu hari Sabtu, 10 hari Ahad. Kalau gitu kena puasa kapuh-kapuh gitu. 9 ratik apa 2 hari, jadi itu masuk dalam ulama kata al-ihtiyat. Nah, al-ihtiyat fi saumil ashir khasyata naqsil hilal wa wuku'i ghalab
Ulama kata rakuk beseng kue bule tu lah. Nah, silap ke mana, tapi kalau kapuh kue tak lucu lah. Takut jadi silap. Nah, padahal Allah Ta'ala tu lebih murah pada tu lagi. Nah, tengok pada niat kita tu. Walau bagaimanapun, nah, kita mak-mati dan jaga-jaga insyaAllah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang dapat ganjaran dan janji baik daripada beramal dengan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari besar insyaAllah Ta'ala. Kada tu pada pusing ini, mudah-mudahan dapat beri manfaat pada kita semua. Wallahu Ta'ala alam. Alhamdulillah nah ครับ ท่าน Datuk Dai Kren นะ ครับ แล้ว ก็ Dai Yon Roy นะ ครับ ไป ค่อน ข้าง ที่ จะ ไกล ที เดียว นะ ครับ ที่ ท่าน Nabi Nuh Alaihi Salam ว่า ท่าน ก็ เคย ปอโซ ใน วัน อาชูรอ เนื่อง จาก วัน ที่ เรือ ของ ท่าน นะ ครับ จอด อยู่ ที่ ภูเขา จูดิก นะ ครับ ซึ่ง โดย หลัก ฐาน แล้ว นะ ครับ น่า จะ แข็ง แรง กว่า ท่าน ทัมบูโบซูรอ นะ ครับ Nabi Nuh alaihi salam ท่าน ได้ ปอโซ ใน วัน อาชูรอ ซึ่ง วัน ที่ อัลเลาะห์ ให้ ท่าน ได้ ปลอดภัย จาก น้ํา ท่วม นะ ครับ แล้ว ก็ เรือ ไป จอด ที่ ภูเขา ยูดี นะ ครับ แล้ว ก็ บาง ทัศนะ ว่า นบี อิบรอฮีม ก็ ปอโซ อาชูรอ เช่น เดียว กัน เพราะ ว่า วัน อาชูรอ ไม่ ได้ เพิ่ง จะ มี แต่ มี มา ตั้ง นาน แล้ว นะ ครับ มี มา นาน แล้ว ด้วย แล้ว ก็ นบี มูซา อะลัยฮิส สลาม ก็ เช่น เดียว กัน ครับ มี ที่ มา มี ที่ ไป นะ ครับ เนื่อง จาก ว่าท่าน นบี มูซา อะลัยฮิส สลาม นั้น นะ ครับ อัลเลาะห์ ให้ ท่าน ปลอดภัย จาก การ คุก คาม การ ทํา ร้าย ของ ฟิรอฮ์ ท่าน จึง ใช้ โอกาส เป็น การ ขอบ คุณ ด้วย การ บอโซ ใน วัน อาชูรอ พี่น้อง ครับ ถ้า เรา เห็น จาก อดีต นะ ครับ มา จน ถึง ปัจจุบัน ของ ท่าน นบี ของ เรา เนี่ย ครับ เห็น ว่า อาชูรอ นี่ เป็น วัน ที่ นบี อิบรอฮีม ปอโซ นบี นูห์ ปอโซ นบี มูซา ปอโซ นบี มุฮัมมัด ก็ ปอโซ แสดง ว่า เป็น ซุนนะห์ เดียวกัน เป็น แนวทาง ปฏิบัติ ของ บรรดา นบี ทั้งหมด ไป ทิศทาง เดียวกัน คือ ปอโซ หมด เลย นะ ครับ เพราะ ฉะ นั้น ก็ ฝาก กับ พี่น้อง ว่า แล้ว เรา จะ ไม่ ปอโซ กัน นั้น หรือ ได้ มั้ย นะ ครับ พี่น้อง ครับ การ ทํา ตาม ท่าน นบี นั่น คือ สิ่ง ที่ เรา ต้อง การ มาก ที่ สุด ใน ชีวิต เรา นะ ครับ ที นี้ เดือน มุฮัรรอม เนี่ย เป็น เดือน ที่ ไม่ ใช่ แค่ วัน อาชูรอ วัน เดียว แต่ เป็น เดือน ที่ นะ ครับ อัลเลาะห์ และก็ ท่าน รอซูล กำชับ ไว้ อีก อย่าง คือ ห้าม ทํา สิ่ง ที่ เป็น บาป หรือห้ามทำสงครามเพราะเป็นชะอุลลอฮิมุฮัรรอม เป็นเดือนที่อัลเลาะห์ได้พาดพิงไปยังพระองค์เอง แน่ยิซาห์ได้ถึงอัลเลาะห์รอห์แน่มาชาอัลลอฮ์แสดงว่าใหญ่มากครับใหญ่มากไม่ใช่เล็กธรรมดาเพราะฉะนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวของเดือนมุฮัรรอมและวันอาชูรอจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับพี่น้องทีนี้ดุมุฮัรรอมเนี่ยไอ้อาชูรอเนี่ยนะครับมันเป็นวันที่มีหะดีษค่อนข้างที่จะเยอะถึงคุยถึงความประเสริฐมากๆอย่างเช่นอะไรที่ว่ามารัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะฮัรรอซิยะมะยะอ์มินฟัดดะละฮูอะลากอยริฮิอิลลาฮะซันยะอ์มะอาชูรอท่านมัสอะครับท่านกล่าวว่าฉันไม่เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสวงหาอย่างจริงจังนะครับ ในการปอโซ1วันที่ให้ความประเสริฐมากกว่าวันอื่นนอกจากวันนี้คือวันอาชูรอนี่เป็นคำของอิบนุอับบาสนะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นอัสฮาบะอิบราฮีมรอซูลุลลอฮ์สังเกตท่านรอซูลอยู่ตลอดนะครับในการอับบาสนี้อุลามะห์มุดอลนี่แน่อุลามะห์มุดอลตึกขึ้นมานี่ยอนิอะไรอย่างอาลิมซาดมุซอซาบะดันบะฮานบีวะฟาดะเยกาตะ เยโรปาที่ถึงหาเรียนรอซูลุลลอฮ์ชาวีจะรับสูงสุดใช้กับฟัดดะละฮูนะยะจะหารอซียะยอมินฟัดดะละฮูอะลาฆอยริฮิอิลลาฮาซันยอมิตุยอมอาชูรอเป็นวันที่ท่านรอซูลแสวงหาผลบุญหาการปอโซอย่างจริงจังมากแสดงว่าท่านตั้งใจด้วยความจริงจังแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เราได้อยู่ได้เห็นนะครับ นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อกี้ท่านได้ตัวได้บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือรอซูลพยายามปฏิบัติ
ปอสวรรค์อัชชูรอให้เป็นวันที่อะไรครับเป็นวันที่มีความต่างครับพวกยะฮูดีและนัสรอนีเนื่องจากสมัยก่อนท่านรอซูลตอนที่อยู่มักกะฮ์ท่านก็ปอสนะครับท่านก็ปอสวรรค์อัชชูรอเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนมักกะฮ์ยุคนั้นก็ปอสเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ไม่ปอสปอสด้วยแต่พอฟาดูปอสมาแล้วเสียมรดมานเนี่ยครับท่านรอซูลก็บอกว่าฉันนี่ปอสนะแต่ท่านและแต่จะต้องการแต่เราปอสปอสแต่ปอสเสียบุตรับปอบุเลยบรรทุกอยู่ดีแต่ดีวันจีนะปอสอัชชูรอนี่นะครับยุคที่ท่านมีที่มักกะคนมักกะก็ปอสอัชชูรอเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับมุสลิมก็ปอสอัชชูรอเช่นเดียวกันพอไปที่มาอินนะแล้วนะครับก็ไปเจอยะฮูดีก็ปอสอีกแล้วสุก็ถามว่าแล้วปอสอะไรพวกเจ้านะครับปอสอะไรก็บอกว่าที่เราปอสในวันนี้เพราะวันนี้อัลลอฮฺตรัสให้นบีมูซาอิสลามปลอดภัยจากการคุกคามการฆ่าฟิรอนนี่มันก็ปอสเขาก็ปอสจนถึงยุคของเขาปัจจุบันจนถึงมาสยุคท่านนบีที่นครมารีนะเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เราประจักษ์ชัดเจนว่าอัชชูรอเนี่ยมีสุนัขอย่างเดียวคือปอสทั้งยาฮูดีทั้งนัสรอนีทั้งมุชริกมักกะนะครับยุคนั้นแล้วก็ท่านนบีแล้วก็ซอฮาบะห์นบีก็เลยตอบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเนี่ยย่อมสมควรกว่าพวกท่านในการที่จะปอสในวันนี้ด้วยท่านนบีก็เลยปอสแล้วท่านบอกว่าซอฮาบะห์ท่านใดที่ยังไม่ได้ทานอะไรในเช้าวันนี้ให้ปอสเลยเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือความประเสริฐเพราะนั้นมันจึงไม่แปลกที่อุสตะเราบอกว่านะครับปอสวันนี้วันเดียวเนี่ยนะครับเราจะอภัยบาปให้เราถึง1ปีเต็มๆเราก็เห็นว่าเราซูจริงจังกับปอสวันนี้เหลือเกินถูกต้องแล้วแหละครับถูกต้องจริงๆนะครับทีนี้วิธีการปอสเนี่ยนะครับท่านรอซูลอีกหลายนะครับนะเหตุการณ์ก็คือท่านรอซูลนะครับกอละซูโมยอมันอาชูระยอมอาชูระวะคอละฟูฟีฮีอันยะฮูดซูโมกับละฮูยอมันวะบาดะฮูยอมันมาชาอัลลอฮ์เป็นห่วงว่าจะไปคล้ายคลึงหรือสลับสับก็เรียกว่านะครับสมาโบนะสมาโบดึงาปอสอฮะยะฮูดีนะยะอิสาริบุยะปอสอฮะซาฮีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ในเชิงของหะดีษในเชิงกอลีว่าจงปอสอในวันอาชูรอและก็จงให้มีความต่างกับปอสอของยะฮูดีด้วยการปอสก่อน1วันหรือปอสหลัง1วันนะครับจึงเป็นที่มาของทัศนะอิมามอิบนุกอยยิมบอกว่านะครับขั้นตอนของการปอสวันอาชูรอจะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับ1ก็คือขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนที่ปอส3วันถือว่าดีที่สุดด้วยการครับด้วย1เราปอสวันที่9มุฮัรรอมแล้วก็10มุฮัรรอมแล้วก็11มุฮัรรอมนะครับนั่นคือถือว่าเป็นปอสที่ถือว่าดีที่สุดตามมุมมองของอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับ2ก็คือปอสวันที่90หรือว่า10 11 2วันนะครับนะ3คือปอสวันอัชชูรอวันเดียว5ปอสติสตัสวะวันเดียวนะครับหรือว่าวันที่11วันเดียวอันนี้ถือว่าไม่มีในหะดีษนะครับนี่คือ3ขั้นตอนของการรับผลบุญในการปอสอัชชูรอที่ถือว่าประเสริฐที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องว่าเราต้องทำความเข้าใจเราต้องเห็นความต่างนะครับแล้วก็มีบทเรียนจากเรื่องนี้นะครับหนึ่งก็คือให้เราปอสให้มีความต่างกับยะฮูดีและก็นัสรอนีด้วยการปอส3วันหรือ2วันเป็นอย่างน้อยนะครับ2นะครับกลัวว่ามันจะพลาดในวันอาชูรอเนื่องจากปฏิทินบางครั้งมันคลาดเคลื่อนอย่างปีนี้ครับพี่น้องถ้าตามปฏิทินแล้วเนี่ยครับวันพฤหัสคือวันที่1มุฮัรรอมแสดงว่าวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันที่9มุฮัรรอมแล้วก็วันเสาร์เป็นวันที่10มุฮัรรอมแต่ทางจุฬาประกาศว่าวันศุกร์เป็นวันที่1มุฮัรรอมก็แสดงว่าวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันที่9มุฮัรรอมแล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันที่10มุฮัรรอมอุลามะเค้าก็มองว่าถ้ามันว่ามันจะคาดเคลื่อนทางอีกทีเนี่ยก็เลยปอสดักทางไว้ก่อน1แล้วก็หลังนะครับ1หน้า1หลังกลัวว่ามันจะคาดเคลื่อน1วัน
ก็เลยกลัวว่าจะพลาดวันอาชูรอนั่นก็คือจะให้ผลของเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าปีนี้เราปศวันเสาร์9มุฮัรอมแล้วก็อาชูรอ10มุฮัรอมอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันปศธรรมดาอยู่แล้วก็พอดีครับพี่น้องได้เลย3วันพอดีเป๊ะเลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่เป็นห่วงไม่ใช่เรื่องคือให้เราได้ปศเรื่องนี้เลยครับทั้งอัสตะอัลมาดอนที่คุยมาท่านอาตุ้ยคุยมาเนี่ยต่างก็สนับสนุนเห็นด้วยและก็ส่งเสริมให้เราได้ปศในวันอาชิรอเป็นห่วงว่าเราจะพลาดโอกาสเมื่อกี้ท่านตัวว่าครับเราลงทุนแค่1วันแต่รับกินเงินเดือนถึง1ปีด้วยกันมาชาอัลลอฮ์นะครับลงทุนแค่1วันครับแต่กินเงินเดือนที่เราให้มา1ปีเต็มๆครับพี่น้องสมบูรณ์ที่ผ่านมา1ปีแล้วจะหาที่ไหนอีกครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือความดีของเดือนนะมุฮัรรอมอาชูรอผมจะไปท่านอุสตาดรอมฎอนอีกนิดนึงว่าท่านจะได้มีส่วนในการที่จะเพิ่มเติมเรื่องของฟอดีละหรือเปล่านะครับหรือมีส่วนใดที่จะเพิ่มเติมให้พี่น้องได้มีความเข้าใจมากขึ้นในเชิงอะไรครับฟัดดอมัชกุรออัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาห์มาลานิงกิตาบุลิฮ์ดังงาเดะตะบะฮาวิอาชูรอdan puasa hari Ashura. Alhamdulillah kita telah mengenal sejarah Ashura daripada datuk kita dan daripada Ustaz Salman kita. Jelaslah bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 40 Muharram hari Ashura iaitu puasa sunat dari hari 9 dan hari 10. Bismillah, walaupun Nabi tak ada puasa, tapi Nabi royak juga kepada sahabat kalau dia hidup siapa pada tahun depan dia akan puasa lah bismillah. Ini adalah benda yang kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu marilah kita pakak turut sunnahnya iaitu puasa pada hari itu. Siapakah Nabi royak supaya acan baca saat ini deh. Ya taharra siyama yaumi. Kalau kita tengok hadis taharral ni, taharral lailatul qad. Deh, cari Nabi cari sungguh pada malam lailatul qad, cari malam lailatul qad. Dan hari hari Asyura juga dah hadis Ibnu Abbas royak juga kata saat ini kita telah dengar dah. Kata Nabi sungguh juga cari dah nak puasa hari Asyura tu. Oh, Nabi sungguh benarlah. Apakah dia tu suruh sahabat akak puasa dah. Hak tak makan pagi lagi tu akak puasa belaka. Dah akak puasa. Dah lalu tu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dah we boleh buatlah satu sunnah ning dah kelebihan dia kita telah dengar dah kelebihan dia sangat besar dan satu sunnah hak kita duk nak di hari ni iaitu nak di sunnah ni lah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu supaya saya royak tadi lah dah hari tu tu kita yang buat program gapalah nak panggil orang mai makan nak jamu gapo tu dah wadu pada hari tu dah insyaallah kita bakal puasa belaka dah mudah-mudahan Allah Taala tu diampunkan dosa-dosa yang kita salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kita terutama diri kita dah diri ustaz diri dan diri folk kita semua ibu-ibu bapa semua dah gerak anak-anak gerak isteri-isteri gerak suami-suami hak boleh puasa dah hak mampu boleh puasa tu kita pakat hidup satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dah mudah-mudahan Nabi boleh syafaat kita di hari akhirat esok dengan kita tu hidup sunnahnya. Aku saya pun tak ada apa banyak dah pada malam ni dah kepada dan waktu dia datuk pula dah. Alhamdulillah nah hab tan Ustaz Ramadan ก็ได้ตอกย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่น้องว่าเราถ้ามีโปรแกรมงานแต่งงานสุนัตยาวีงานอะไรก็แล้วแต่พี่น้องให้รู้เรื่องวันนั้นก่อนนะครับ
ถ้ามองปัจจุบันช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะชุกมากนะครับงานแต่งมีมากเหลือเกินบางวันนี้ 3-4 งานนะครับท่านที่เป็นคนดังนะก็จะต้องโดนทุกวันนะครับงานแต่งก็ไม่ไปก็ไม่ได้ครับแต่พี่น้องครับขอร้องเถอะครับว่าในวันเสาร์อาทิตย์นี้เราต้องหลีกโปรแกรมนี้นะครับให้กับตัวเองก่อนให้เราได้พักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก่อนนะครับให้เราได้แสดงตนถึงความเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก่อนด้วยการปอดสองนะครับถ้ามีงานแต่งก็บอกเขาว่าเราอาจจะไปแต่ก็อาจจะไม่ได้กินข้าวหรืออาจจะให้เงินแล้วก็ขอแกงกลับบ้านก็แล้วแต่พี่น้องครับมาดูความเหมาะสมแต่จะให้เชิญชวนพี่น้องว่าเรามาร่วมกันปอซอในวันอาชูโรนะครับแล้วก็ตัสวะในวันที่วันตัดไปอีกหนึ่งวันนะครับเพราะนี่คือซุนนะห์ที่แท้จริงนะครับถึงแม้ท่านรอซูลได้กล่าวไว้นะครับท่านบอกว่าถ้าฉันมีอายุถึงปีหน้านะครับยังไม่จะปอซอวันที่9เช่นแต่นบีก็ไม่ได้ถึงปีหน้าแล้วท่านตายก่อนนะครับจากไปก่อนนะครับในช่วงนั้นเป็นฮะดีษกอรีของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้ถ้าเราในภาพใหญ่ก็จะเห็นว่าท่านรอซูลได้กำชับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะพอสมควรถึงไม่ว่าไม่ถึงขั้นวาญิบนะครับปอซออาชูโรบุกะวาญิบนะปอซอตะกันยามะซุมุนนะบุกะวาญิบtapi Rasul Jataharro ni kemat ก็คือการแสวงหาที่บ่งบอกถึงความจริงจังมากจริงจังมากๆเลยมันก็ต้องคิดว่านี่สุงโง่เลยล่ะนบีสุงโง่กิตุลาลูนบี lagi สุงโง่กิตุลาสนะแกตัวแกได้ดอสอดท่านที่ไม่มีบาปนะครับรอซูลเนี่ยยังจริงจังกับปอซอถึงขนาดนั้นน่ะนะครับแล้วเราที่ทำบาปกันจ้าละวันนะครับทำกันเช้าทำกันเย็นทำต่อหน้าทำรับหลังนะครับทำเล็กทำกลางทำใหญ่ทำมันเนี่ยนี่คือสิ่งต้องคิดนะครับพี่น้องแล้วก็บาปที่เอาไปคือบาปเล็กนะครับพี่น้องบาปเล็กหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เยอะครับเยอะมากเราทำบาปในแต่ละวันยังจำไม่หมดเลยครับพี่น้องและนับประสาเป็นปีที่ผ่านมานะครับเยอะทีเดียวแหละนะครับแล้วก็โอกาสวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เราได้ลดบาปในปีนึงก็หลายรอบนะครับหลายรอบอยู่นะครับอาราฟาห์นี่2ปีปีหน้าปีหลังอัชชูรอนี่1ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราปอซอรอมฎอนแล้วก็ตามไป6วันในเดือนซิตันมิชวานนะครับก็1ปีเช่นเดียวกันอันนั้นได้ผลบุญซุปซุปปอซอสตางถ้าเราสะสมแต้มนี้นะครับให้ได้ทุกปีพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์ท่านจะเบาตัวพอสมควรทีเดียวเพราะว่าไอ้ที่เป็นสนิมที่เป็นบาปมันก็จะร่วงไปตลอดนะครับตลอดปีทีเดียวนะครับเวลานะครับผมจะให้ท่านอาจารย์ได้พูดคุยพี่น้องต่อนะครับในเรื่องของปอซออาชูโรท่านจะมีส่วนใดที่ยังขาดตกบกพร่องครับที่จะได้เรียนกับพี่น้องกับในเชิญเลยครับขอบคุณมาชูโรบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله berkenaan dengan puasa hari Asyura tu nampak apa nama jelas nyata dah tu puasa hari Asyura kerana jelas-jelas dah dah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan dia suruh puasa dan hukum puasa hari Asyura itu adalah sunnah. Sunnah bukan wajib tapi sunnah dan kelebihan dia besar. Allah Taala cedana apun dosa setahun lepas mari kita. Sedikit tambahan lain lagi oleh kerana hari Asyura itu salah satu hari besar juga. Dia adalah amalan-amalan yang ulama kita catat kata benda tu amalan agak kadang-kadang termasuk daripada amalan reka, amalan bida'ah, yang patut kita tu jaga-jagalah. Kerana ulama ada sebut macam tu, macam yang saya akan baca ni, di antaranya Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Sebenarnya ulama-ulama lain ada juga kata, ia ada sebut dalam kitab ni, ia kata wa kullu ma ruwiya fi fadli al-iktihal fi yaumi Ashura
والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح. Ya, ada juga benda-benda amal lain. Biasanya mari, biasanya hadis, hadis maudhu'. Nah, cerita tak sungguh. Nah, hari itu besar. Nah, hari itu besar, tapi kalau kita nak buat ibadat pesan khusus, nah, pesan kita nak cocong dengan ada kelebihan khusus, kalaulah tak kerana Nabi tu wayak, maka tidak boleh balas tu. Kaedah-kaedah yang ulama kita dah buat tu. Nah, ibadat cara umum tak apalah, tapi kalau kita kosak nak menentu satu ibadat khusus sekali dengan wayak kelebihan tertentu, kalau tak kerana Nabi wayak tu, kita tak boleh nak wayak, dan kita tak boleh nak ada wayak lebih daripada hak Nabi. Nah, apabila ada cerita tak sungguh tu, kita nak rekah tak boleh lah. Nah, maka di antaranya sebenarnya ulama lain pun ada kata ni, saya pesan terbaca ni. Nah, Ibnu Rajab dia kata dalam kitab dia Lataif Al-Ma'arif, dia kata wa kullu ma ruwiya, dan setiap apa yang diriwayat fi fadlil iktihal fi yaumi Ashura, wayak tentang apa ni, kelbehe al-iktihal ni apa panggil apa dah, buh celak kening dah macam tu dah. Al-iktihal fi yaumi Ashura, pada hari 10. Nah, wal ikhtibak ni pasal buhina buh gapo tu dah. Buhina kok janggup gapo gitu. Dah pasal tu. Ikhtibak. Wal iltisal fihi. Maning itu dak mani sok mudah. Nah, cuma kalau pasal berpegang dengan kata ada kelebihan tertentu, pasal itulah. Nah. Maka hak ni dia kata fa mawdu'un la yasih. Amna tu tak sahih. Amna tu tak sahih. Wa amma ittikhazuhu ma'taman. Ya dua pesan hari Ashura ni. Satu pesannya pesan orang Yahudi ya wahai raya. Ya besar hari raya, hari suka, atau pesan orang Yahudi. Satu pesan lagi, satu kumpulan manusia lagi ya wahai hari sedih. Macam golongan apa nama ni Syiah. Ya wahai hari sedih tu panggil hari ma'taman dia panggil. Kama taf'alu rafidah. Nah, sebagaimana ni kata siapa dia ni, kata Ibnu Rajab. Ya, saya tak ada khayak sendiri. Kama taf'alu rafidah li ajli qatlil Husain ibn Ali fihi. Ya, kerana ya wah hari sedih tu, kerana hari tu hari apa nama ni, pembunuh Husain anu Ali pada. Kok ya wah hari sedih. Tu satu kumpulan. Jadi balah ni fahuwa min amal man dhalla sa'yuhu fil hayati dunya wa huwa yahsabu annahu yuhsinu sun'a. Jadi amalan ini termasuk daripada amalan orang yang usaha dia tu menyeleweng, usaha dia tak betul. Nah, pada masa hidup dunia, padahal dalam usaha dia saat ini, ya dok kira kata usaha dia, amalan dia saat ini jadi molek baiklah. Walam ya'murillahu wa la rasuluhu bittikhadhi ayyami masa'ibil anbiya wa mautihim ma'taman. Jadi balah ni rasul tak ada wayak, Tuhan tak ada suruh ambil hari mati nabi-nabi tu jadi hari sedih. Nah, tak ada uak, tak ada suruh uak, macam itulah. Kalau hari Nabi mati pun tak ada suruh buat hari sedih, bagaimana orang itu martabat yang rendah pada martabat Nabi? Nah, tentu sekali dah Husain ni, kita apa nama ni, memiliki belakang dia. Nah, tapi dia martabat dia, tentu sekali dia bukan Nabi. Maka tak patutlah kita nak buat hari sedih. Kalaulah Nabi pun kita tidak disyarat buat hari sedih hari mati Nabi. Begitulah orang yang rendah daripada apa nama Nabi SAW. Jadi kalau tengok sini kak, ya ulama sebut dalam kitabnya apa nama, dua pesen lah yang tak serupa tu. Nah, orang okay, pesen wak celem-celong ramah suka sepuluh raya tu, pesen orang Yahudi lah tu. Nah, pesen wak sedih, siapa aku soyok baju tapa pipi gapo tu, kok tu pesen orang lain pula dah. Jadi dua-dua tu jadi tak kena kedua. Nah, hak betul, hak sederhana, hak tengahnya, iaitu Nabi suruh kita puasa. Nah, suruh kita puasa. Tu hak kenanya. Nah, sebab tu
amalan saat ini tu kita eloklah, kita elok, kita pelepahlah daripada diri kita insyaAllah ta'ala. Itu kata Ibn Rajab. Kata Al-Imam Ibn Al-Hajj Al-Maliki rahimahullah dalam kitab Al-Madkhal, ayat kata min bida'i Asyura, dari sebahagian daripada bid'ah hari Asyura ni, ta'ammud ikhrajiz zakah fihi. Ada juga padahal apa nama keluar zakat ni molek, tapi kalau sengaja nak penting buat hari ni tu, ulama bila daripada bidah. Nah, ulama bila daripada bidah, bidah. Ta'ammud ikhraj az-zakah fihi ta'khiran atau taqdiman. Sengaja orang nak penting hari ni. Nah, Allah alam, ulama kata gitu. Nah, ataupun juga takhsis hari ni bi dhabhid dajjaj wa isti'malil hanna lin nisa. Menentu melahaya dah. Dah mulai celah hari ni bisik. Tak boleh juga lah tu. Ulama ayat tu. Saya tak tahu juga ulama kata gitu. Lepas tu, sengaja nak awal panggil nak pakai hina hari ni pun untuk perempuan tu. Masuk daripada benda-benda yang ulama kita bila daripada bidak. Nah, daripada bidak. Oh, Wallahualam. Jadi, itulah. Nah, ada lagi kata-kata ulama yang saya tak nak baca sini. Apa nama ni, ulama kata kalau gitu dipahir daripada benda kita sebut kat ni, nah, dua pesen lah hari Asyura ni. Nah, ada setengah tu manittakhadha yawma Asyura aidan wa raya, nah, au yawma huznin, ataupun hari duka cita. Dua-dua tu tak kena. Nah, termasuk daripada amalan yang tak betul, tak kena lah. Jadi Taifah tu satu kumpulan syabahat al-Yahud, supaya dengan orang Yahudi. Fattakhadat Asyura mausim Eid wa surur. Kalau pesan tu supaya orang Yahudi ambil hari Asyura ni, hari suka, hari rama, wak raya gitu. Supaya ni lah, supaya buhina, buhgapa, bakal celak kini, buhgapa tu. Nah, wa tawsi'in nafaqat ala al-ayal, keluah pembelanjaan kepada keluarga. Padahal kalau kita fikir ada pengdianya molek dah. Tapi menentu satu benda yang orang panggil lebih pada adat tu, jadi jadi nak kena buku juga. Wallahu alam. Nah. Wa tabkhil at'imah al-kharijah 'anil 'adah, ulama kata. Nah, masakkan makan ni hok keluar pisik daripada adat biasa. Nah, kita nak ambil pol ambil. Nah, ulama kata gitu. Wa nahwi zalik min amalil juhal, ya tu daripada amal orang tak apa nak erti manalah. Nah, tak apa nak erti mana. Alladzina qabalu al-fasid bil fasid wal bid'ah bil bid'ah. Ha, tu pesen wak raya. Nah, hari suka. Satu laginya wa ta'ifatun ukhra ittakhadhat asyura yawma ma'tamin wa huznin wa niyahatin. Satu kumpulan lagi ambil Asyura jadi hari sedih, hari niyahah. Niyahah ni dosa besar. Nah, dalam Islam lagi benar, Nabi lagi benar niyahah ni. Apa makna niyahah ni? Niyahah ni hari mati itu kita wak sedih. Bahasa Melayu panggil berbiji sabah, orang tua panggil berbiji sabah an niyahah. Orang jahiliah dulu dia ada. Dia mati ni tapa pipi, soyok baju. Sedih di atas kematian. Sebab itu dia panggil menunjuk perbuatan itu menunjuk di atas kita tidak reda dengan qada-qada Allah Ta'ala. Jadi wahari Asyura, wahari sedih kerana hari kematian Husain itu balah tu bukan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ulama kata, li ajli qatl Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma. Balah tu tuzhiru fi syiar al-jahiliyah, muzahirkan syiar al-jahiliyah min latmil khudud wa syaqqil juyub wa insyad qasaidil huzni. Patu bakak duk nasik biasanya sedih. Nah, qasidah ataupun nasik sedih hari itu tu tak kena belaka. Nah, wa riwayatil akhbar allati kazabaha aksaru kazibuha aksar min sidqiha, atau begitu wayak cerita-cerita hok pasal bahawa lebih banyak daripada sungguh. Nah,
Subhanallah. Ha, itu amal balah tu tu. Nah, apa nama ni? Tidak molek lah. Sebab tu walaupun hari besar tapi kita kena buat kena juga amalan tu. Maka amalan biasa kita nak buat tu, amalan hak molek biasa nak buat tu tak apa tu. Nah, tambahnya apa nama puasa hari tu sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apabila kita apa nama ni amat-amati sungguh dengan amalan tu, kita pesen nak jadi orang junjat, nah, nak jadi orang panggil istiqamah, nak kejap di atas jalan jalan benar di masa berlakunya fitnah-fitnah ni, satu benda yang orang panggil comel-comel benar. Nah, pahala besar kita nak boleh pahala sepuluh hijrah sekali dengan Nabi benar. Nah, wa amale pada masa manusia ni berglewak, kita panggil glewak haru biru habis tak boleh pakai ralik daripada amal yang betul. Nah, hanyut rata pina, kita masih duduk kejak kemah dengan amal yang baik, kena dengan sunnah tu, bala tu pahala supaya kita hijrah sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabit pada hadis Nabi kata, al ibadatu fil haraj, nah, kahijratin ma'i. Hadis Muslim. Ibadat pada masa haraj. Haraj ni ulama bermakna kata fitnah. Masa fitnah, masa berlaku fitnah. Oleh dah fitnah kok. Orang nak kejar tak ramah lah. Nah, banyak ke gi hanyut dengan fitnah. Jadi kalau kita masih duduk kejar beribadat di masa fitnah bala tu, supa pahala dia orang hijrah sekali dengan aku, bersama dengan aku. Bagi kita tak ada cerita dah hijrah sekali dengan Nabi. Hijrah dengan Nabi pun sahabat-sahabat tu ya. Bubakah nombor satu sekali duduk dengan Nabi. Subhanallah. Nah, Allahu Akbar. Lepas tu nak kena, nak boleh pahala hijrah tu, kita kena kejar, kena kemah di masa fitnah ni dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dia ada banyak nah amalan-amalan apa panggil sahabat-sahabat Nabi ni. Nabi bina fuk ya jadi orang kasih Nabi. Allah kasih ke Nabi fuk ya. Nabi bina, Nabi sang, sahabat-sahabat ni kasih ke Nabi. Subhanallah. Kalau kita dengar cerita salah seorang mari doa ya, dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada dah orang yang paling aku kasih sekali mu. Allah, ada dah. Aku kasih kemu ni lebih pada isteri aku. Aku kasih kemu ni lebih daripada kasih ke apa nama diri aku, isteri aku, anak aku. Apa-apa pun aku duduk di rumah tak, rasa orang panggil, rasa kesik, rasa apa, rasa tak sedap duduk kalau tak boleh tengok mu. Kena tubik dari rumah, kena tubik, mari tengok, boleh tengok muka Nabi, senih hati. Dia kata, dia kata, aku tu ingat, ingat hari mati, aku pun mati, Nabi pun mati. Dia kata, sudahlah, hari aku mati, hari Nabi mati. Dia kata, Nabi, engkau ni Muhammad, Allah Ta'ala akad duduk sekali dengan Nabi-Nabi, duduk pekat tinggi lama ke aku duduk sergoh rendah-rendah kau tak boleh tengok. Tengok Nabi sang. Nah, sahabat dia jadi kasih ke Nabi. Allah, kita rasa baca walah ni kelek, kelek apa kata tupu ime kita ni. Nah, subhanallah. Jadi, pada waktu kena Nabi pun duduk dia, Nabi pun selok ustaz. Nak jawab ke no ni. Sahabat ni. Nah, dia duduk serga-serga dah kita duduk bawah serga Nabi, duduk serga, duduk bawah serga tu tak mulah kita. Ni sama-sama serga dah duduk bawah serga Nabi, tu hak akak duduk tinggi sekali dengan Nabi-Nabi. Dia ni duduk mana tahu, duduk ujuk bucu mana dalam surga, tak boleh tengok Nabi. Nabi duduk dia. Siapa Allah Ta'ala buat tu ayat? Wa may yuti'illah wal rasul. Nah, fa'ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wassyuhadai wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi baca ayat tu, bila Jibril buat tu, Nabi baca. Oh, Allah Ta'ala rasul ni, orang ni akan boleh duduk bersama dengan Nabi-Nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan as-salihin. Ha, tu Nabi dia sang. Nah, hak ni kita duk kaca nak puasa Asyura ni salah satu, salah satu sebahagian daripada ajaran Nabi. Nah, pisah doa-doa kita pun, nah, tupu-tupu kita pun pisah nak orang panggil, ha, boleh rapat juga dah dengan ajaran
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, termasuk daripada orang yang dosa nak beki menjadi kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tak ada sahabat yang tak panggil sahabat kita ni. Nah, tak ada yang Abu Bakar, tak ada kita. Nah, tapi kita kalau ada biasa Nabi wayak kata boleh duduk dengan dia tak? Rasa nak buat juga kita. Nah, macam wayak kata ana waqafilul yatim fil jannati kahataini. Ah, tu balah tu. Kita ada dah hijrah dengan Nabi, tak ada dah. Tapi kalau pasal boleh duduk surga dengan Nabi, Nabi kata, aku dan orang perang anak yatim ni balah ni lah surga, duduk dekat ini. Masya-Allah. Jari telunjuk dengan jari tengah dekat ni. Ah, kita kena wi adalah hidup kita ni ada sehat untuk nak upatam. Nah, sango mengasuh perang, jaga derma gapak anak yatim. Moga-moga kita mari boleh masuk dari Allah, boleh duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nabi kata juga satu hadis, dia kata orang yang paling aku kasih sekali, hak paling apa nama dekat sekali dengan aku, nah inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah. Orang hak paling dekat dengan aku sekali hari kiamat esok, Nabi kata ahasinukum akhlaqa. Allah yang paling molek akhlak. Allah rasa kelar kita no, ya Allah paling akhlak molek ni. Allah yang paling dekat dengan Nabi. Kita tak ada nak hijrah dengan Nabi dah. Tapi nak dekat dengan Nabi ni buat kena. Kena dok beki perangai kita hak tak juruhnya. Allah tak juruh banyak kita ngaku tak juruh banyak. Kecek bot tak molek, buat kerja tu tak molek, kau ni tak molek. Pina wak nak dok dengan Nabi. Ha tu sudah. Kita wak amal tak juruh mana? Cita-cita nak duduk dengan Nabi. Subhanallah. Nah, kena baiki, nak baiki. Subhanallah. Nah, lepas tu kita kasih ke siapa? Tuhan bakik sekali dengan Allah tu. Sebab Nabi ayat tu anta ma'aman ahbabta. Muning akan duduk sekali dengan Allah hakmu, mu kasih. Siapa ke kalau tak silap saya ke Anas lah. Anas ibnu Malik dia kata, oh aku dengar hak ni kau mujur besar bon, gembira benar aku tak pernah suka hati benar ya kata. Masya-Allah. Aku dengar hak Nabi kata mu boleh duduk sekali dengan Allah yang kasih. Sebab apa ya kata? Sebab aku yakin kata aku kasih ke Nabi. Aku kasih ke Nabi, aku kasih ke Abu Bakar, aku kasih ke Umar, aku kasih ke Uthman, aku kasih ke Ali. Padahal aku kasih ke Puan Ali surga, aku duduk sekali dengan Puan Ali. Suka hati benar ya kata. Suka hati benar, gembira benar. Ha, dengar hadis hak Nabi kata anta ma'aman ahbabta. Nah, satu hadis yang kata satu orang yang kasih pada orang itu husyara ma'ahum, dia akan dibangkit sekali dengan mereka itu. Ha, janganlah jadi buku kita ni kasih kepada orang-orang yang Tuhan bakit gi kok lain. Nah, tak ada bakit gi kok jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, ha, tu. Jadi kita nak kacau puasa Asyura, kacau puasa Arafah, kacau wi apa panggil sedidu wa qaribu ka pun nak wirka. Nah, kita tak ada juga nak bakar-bakar duk khidmat mau yang masuk dalam gua sok tu. Ya tu nanti dulu Nabi tunggu dulu aku nak sipai dalam gua takut ada benda-benda nate buah lama ketik ke. Sipai masuk. Nah. Baru boleh Nabi masuk. Ada kau duduk situ juga Nabi Abu Bakar ambil susu Allah wik pada Nabi minum. Tak ada tu kita tu. Malah tu tak ada kita. Tak ada nak khidmat lah tu. Lepas tu dia tak ada waktu. Pesan akhirat esok tu Nabi panggil pula dah. Panggil nak wik minum dalam telaga dia. Telaga kawasan. Kita nak wik minum ke Nabi tak boleh lah. Tapi Nabi duduk perawan nak wik minum pada umat dia. Tak bosanya. Pada Nabi perawan nak wik tu nyesekak dia melekat. Ah, ni tak leh. Nabi kata apa. Ah, dia kata hak ni dia mau ni tinggal, mau lepas mau mati mu tak tahu dah Nabi Muhammad. Dia mau ni buat biasa lain dah. Allah. Buat kerja biasa lain tak serupa dengan hak hak mu dak buat mu tak tahu. Ah, kita duk sini hari Asyura. Kata kita pergi dak buat benda-benda macam-macam hak apa nama ni hak canggah ni hak cak-cak jelas-jelasnya pesan buat sedih siapa apa pipi goda pipi soyak baju tu ke dia. Nah, ataupun cuci berdarah tu ke dia ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ataupun pasang suka dia macam orang Yahudi tu pun bukan dia daripada hak ajaran Nabi. Hak ajaran Nabi puasa. Nah, puasa hari Asyura. Ah, kalau pasang
buh tulak kening ambil kelebih kusupung hadis sahih ada lah ni kita baca dah ulama kata ni banyak kehat tak sahih kan. Nah buh tulak kening buh hina gapo tu cara biasa tak ada gapo, tapi kalau ikat dengan satu kelebih yang pasal tak ada hadis sahih ya tak boleh, tak boleh. Nah balah tu ya kosak minyak maning berjuruh mana hari tu tak ada lagu tu. Jadi qadatullah insyaallah taala kita tu supaya jadi apa nama amal kita buat tu amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama wallahu taala alam. Alhamdulillah นะ ครับ ครบถ้วนกระบวนความนะครับพี่น้องครับผมจะสรุปสั้นๆนิดนึงนะครับหนึ่งแล้วก็คือเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเราโปรโซได้ทุกวันเพราะข้าวในโปรโซที่ดีที่สุดดังจากเดือนรอมฎอนนะครับ1นะครับ2นะครับโปรโซอาชุรอเนี่ยนะครับถ้าตามทัศน์อิบนุกอยยิมก็คือ1ก็คือวันที่9 10 11ถือว่าดีที่สุด2ก็คือวันที่90หรือ10 11นะครับแล้วก็3คือวันที่10วันเดียวนั่นคือมารอติบการโปรโซในวันอาชูโรนะครับทีนี้มันมีบางอย่างที่ท่านรอซูลได้ห้ามเอาไว้หรืออุลามะเขาได้มีมุมมองแล้วก็ห้ามเอาไว้อย่างเช่นว่าอะไรครับการเฉลิมฉลองในวันอาชูโรเฉลิมฉลองนะครับเป็นวิถีของพวกยะฮูดีนะครับรอซูลโปรโซนบีอิบรอฮีมนบีนูห์นบีมูซานบีกีตอซอฮาบะฮ์ซุมมะฮ์โปรโซแล้วก็หมดเลยแล้วเรามาเฉลิมฉลองไม่ได้นะครับไม่ได้หรือมีเราได้เป็นวันที่แห่งความโศกเศร้าอาดูลด้วยการเสียชีวิตของคนใดคนหนึ่งที่เราคิดเอานะครับแล้วเราสร้างกระบวนการในการทำร้ายตัวเองการตีอกตัวเองการตบหน้าการฉีกเสื้อผ้าด้วยความโศกเศร้านะครับนั่นก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ในต่างเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับหรือการอาบน้ำเป็นการนิจเฉพาะการใส่ฮีนาการใส่ยะเลาะมาตอนะครับหรือการชุบผมชุบเคราไว้เป็นสีอะไรสีน้ำตรงน้ำตาลในวันอาชูโรด้วยมีด้วยเจตนาหรือด้วยการเนียดที่ไม่ถูกต้องนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่เราควรระวังไว้ให้ดีนะครับที่บ้านเราอาจจะไม่ได้มีเยอะแต่อาจจะมีเรื่องของการทำขนมซูโรถ้าเราจะทำพี่น้องครับทำได้แต่อย่าทานในวันที่9วันที่10วันที่11นะครับเราก็ให้ไปทานวันที่12ก็ได้นะครับถ้าจะถ้าคือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าก็ทำแต่ทำให้ในนามเป็นขนมชนิดหนึ่งที่จะทำมันขึ้นมากินนะครับเฉพาะไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นเดือนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเฉพาะเจาะจงแต่จะเป็นจะทำมันขึ้นมารวมก็แล้วแต่นั่นส่วนหนึ่งนะครับแต่ให้ดีคือวันนี้ไม่ใช่วันเฉลิมฉลองแล้วก็เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนท่านอุทัยเรานั้นปอซอถ้าได้เยอะก็ยิ่งใหญ่ดีครับยิ่งดีกว่านะครับเพราะว่ามีฟอดีลัตที่มากมายทีเดียวนะครับแล้วก็พี่น้องครับเราพยายามทำสิ่งที่ดีที่เราซูลได้บอกเอาไว้นะครับเพื่อว่าในวันข้างหน้ากิตบุเลตด้วยการรอซูลลอฮ์นะครับจะได้อยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์ในสวรรค์นะเพราะว่านะครับท่านสมครับท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักในสวรรค์แสดงว่าเรารักใครมากที่สุดนั่นคือคนที่ท่านจะได้อยู่ในสวรรค์พร้อมกันนะครับถ้าวันนี้พี่น้องท่านรอซูลมากกว่าทุกคนมากกว่าตัวเองมากกว่าครอบครัวอินชาอัลลอฮ์วันกิยามะห์ท่านก็จะได้อยู่ในส่วนกับท่านรอซูลกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือสิ่งที่นะครับเรามาคุยในคืนนี้แล้วก็ผมว่านะครับทั้งพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านน่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในวันนี้ในคืนนี้อินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะกระนั้นเนาะแต่ฮาอัชชุรอนี้ซะอัสซุกบะดะมะลานิงในสิ่งที่ปฏิสาดเดียวฟติละเดียวดันการเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับในคืนนี้ครับผมและก็ทีมงานและก็ท่านผู้กองอีกสองท่านครับก็ขอลาพี่น้องไปเพียงนี้ครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับก็ฝากไว้กับว่าเรามีนัดกันทุกอาทิตย์นะครับในคืนจันทร์ค่ำลง8 2 ทุ่มครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู